สวัสดีครับระหว่างรอคุณภรรยาจัดของเตรียมส่งก็จะมาบ่นจริงๆก็จะมากล่นด่าสักหน่อยครับคือวันนี้ขายค่อนข้างดีเลยก็ยังจัดไม่เสร็จเลยครับมันลูกค้าก็สั่งเข้ามาตลอดก็เลยปกติก็จะออกไปส่งแล้วล่ะแต่ว่าพอจะออกไปส่งจัดเสร็จลูกค้าสั่งเข้ามาอีกก็จัดอีกจะได้ส่งไปเลยลูกค้าก็จะได้ไม่ต้องรอนานไม่ต้องรออีกวันนึงค่อยส่งไปเลยก็ขายดีพอสมควรเลยล่ะครับจนของเนี่ยหมดเลยถ้าของหมดก็คงเลิกจัดนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปเอาของมาเพิ่มที่ขายดีๆช่วงนี้ก็จะเป็นร่มดำร้อนมันก็เงียบๆมาระยะหนึ่งละกับไอ้ร่มดำร้อนเนี่ยก็เป็นผมว่าก็2-3ปีแล้วล่ะที่ลมดำร้อนมันเงียบจริงๆก็เงียบหมดแล้วครับมันไม่ได้มากมายอะไรแต่ที่เงียบๆไปในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่เป็นลมดำร้อนเนี่ยมันก็พอเข้าใจได้ถึงเหตุผลผมก็เข้าใจคนเราอ่ะมันก็ต้องชอบของถูกครับมันก็มีคนทำของถูกๆออกมาขายก็ร่มดำร้อนนี่แหละแล้วก็มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับถ้าเขาจะขายถูกกว่าผมในคุณภาพที่เท่ากับหรือดีกว่าผมก็จะไม่บ่นหรอกจะไม่ด่าหรอกแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ไงครับเพราะว่าผมเอาของอ่ะผมเอามาเป็นกระสอบผมไม่ได้หมดแล้ววิ่งไปซื้อหมดแล้ววิ่งไปซื้อไอ้บ้านอยู่ไหนใครชื่ออะไรผมก็พอรู้ไอ้วิธีการซื้อของเขามาขายผมก็พอทราบนะอือแล้วคือเขาไม่มีทางทำต้นทุนได้ต่ำกว่าผมแล้วกำไรอ่ะเขาก็ไม่ได้เอาน้อยกับผมเพราะว่ามันถ้าเอาน้อยกับผมก็คือมันก็ไม่ต้องขายกันแล้วครับก็เปิดมูลนิธิแล้วครับอย่างนั้นน่ะแล้วเขาขายถูกกว่าได้ยังไงโกงบ้างสั่งแล้วไม่ส่งบ้างแต่พอมาเข้าระบบแพลตฟอร์มก็เอาบ้าเอาบออะไรส่งไปก็ไม่ทราบมันก็เป็นดูเหมือนเป็นสารเคมีอ่ะแต่ว่าพอมันเอาไปใช้มันใช้ไม่ได้ก็ลูกค้าก็ด่าประด่าแล้วครับปืนก็บอกกระแสนนะเอาไปต้มแล้วมันไม่ดำอายคนเขาอีกคือไอ้อาการแบบนี้เอาของห่วยๆมาขายในราคาถูกอ่ะก็เจอกันอยู่ตลอดแล้วครับมันก็เป็นเรื่องปกติวันก่อนผมซื้อฝาปิดน้ำมันเครื่องมาเปลี่ยนก็คือใช้ของถูกอ่ะของปลอมอ่ะอันละ80กว่าบาทเลอะเทอะไปหมดครับไอมันดันออกมาทางซีนยางมันอะห่วยก็เลยซื้อของแท้400กว่าบาทคุณคิดดู80กับ400 5เท่าราคาต่างกัน5เท่าครับมันมีความหมายอยู่แล้วล่ะมันก็ตามราคาครับ80มันก็80นั่นแหละ400มันก็400
เปลี่ยนฝาปั๊บนะห้องเครื่องแห้งไม่มีไอน้ำมันไม่มีอะไรเลยเนียนเนียนใสใสแห้งแห้งเลยนี่นะครับคือมันคุณอย่าไปเห็นแก่ของถูกของห่วยห่วยมันถูกมันห่วยครับมันใช้ไม่ได้อย่างรถยนต์ผมใช้ Pirelli แบบที่ Porsche มันใช้กันแต่ผมไม่ได้ซื้อแพงนะมันคนละเรื่องครับคือถ้าซื้อไม่ตกปีนะมันจะอยู่ประมาณเส้นละ 15,000 4เส้นก็ 60,000แต่ผมซื้อตกปีไงมันก็เลยไม่แพง4เส้น 60,000 เทียบกับยางอ่ะบริดจ์สโตนที่เขานิยมกัน4เส้น 25,000 4เส้น 30,000 ต่างกันเท่าตัวคุณภาพมันก็ต่างกันครับหรือถ้าเทียบกับยางจีนลิงหลงหรืออะไรก็ตามอ่ะหรือยางไทยผมก็เคยใช้มาแล้วยางไทยมันก็ใช้ได้ครับวิ่งได้ขับได้แต่คุณภาพมันต่างกันครับการขับขี่มันต่างกันขับก็รู้สึกเลยว่ามันต่างกันก็หมื่นกับ 60,000 นะครับมันก็ต่างกันอยู่แล้วล่ะนะ 12,000 ต่างกัน5เท่ามันก็ต่างกันนะครับหรืออย่างน้ำมันเครื่องคุณใช้น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์สัก 1,000 นึงกับสังเคราะห์แท้ลิควิดโมลี่ 2,500 3,000 มันต่างกันใส่ไปคุณก็รู้สึกขับไปมันก็รู้สึกอะครับว่ามันต่างกันอ่ะลูกปืนกระสุนปืนอะของไทยกับของนอกอะมันก็ต่างกันราคามันต่างกันเท่านึงอะคุณยิงคุณก็รู้ว่ามันต่างกันแถมความเสี่ยงไอ้ที่มันทำบ้าๆบอๆมาใส่ดินดับเบิลชาร์จมาก็มีความเสี่ยงมันก็ต่างกันก็มีคนเจอมาแล้วหลายคนด้วยใส่ดินดับเบิลชาร์จก็คือใส่ดินซ้ำอ่ะสองครั้งอ่ะยิงไปลำกล้องก็แตกปืนก็พังมือแหกอีกมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างนะครับมันราคาเขาตั้งราคาแพงได้เนี่ยเขาต้องมั่นใจแล้วถ้าราคาแพงเกินเนี่ยมันจะขายไม่ได้ครับดังนั้นราคากับคุณภาพเนี่ยมันจะไปด้วยกันไอ้ของถูกๆห่วยๆอย่าไปซื้อเลยคุณปืนคุณกระบอกละแสนวันก่อนมีท่านนึงส่งรูปมาให้ดูปืนก็บอกว่า 200,000 ผมก็อยากจะบอกอย่าไปประหยัดกระบอกละ 200,000 ครับอย่าไปประหยัดไม่ต้องประหยัดคุณลงทุนเพิ่มอีกหลักร้อยมันแน่นอนกว่าไอ้การขายของห่วยๆเนี่ยมันทำตลาดเสียนะอย่างลมดำเย็นเนี่ยเรียกว่าเดี๋ยวนี้ขายยากมากเพราะอะไรพอแนะนำลมดำเย็นไปลูกค้าจะบอกว่าโอ้ผมเคยลองใช้แล้วมันไม่ดีอ้าวเราก็ถามว่าใช้ของเราเหรอไม่ครับใช้ไอ้แบบขวดยาครับใช้อันนี้อันนั้นอันนี้ไอ้บ้านบาบออะไรไอ้ขวดยาไอ้อะไรน่ะมันไม่ดีครับบอกมันไม่ใช่ของเรามันคนละอันกันนะครับผมบอกเลยว่ามันคนละอันคนละเรื่องกันมันเหมือนอะไรอ่ะผมไม่รู้จะพูดกับอะไรเลยมันเหมือนฟ้ากับดินน่ะมันเหมือนหน้าสาวกับส้นตีนผมอ่ะมันคนละเรื่องกันราคามันก็คนละราคากันครับเอ้าพูดถึงสาวคุณเที่ยวหมอนวดน่ะ 3,000กับเที่ยวพิตตี้ 15,000 กับเที่ยวผีมะขามคลองอะไรอ่ะตรงหลังกระทรวงอ่ะ
80อ่ะมันต่างกันไหมล่ะไม่รู้นะไอ้80ผมก็ไม่เคยเที่ยวนะเออมันต่างกันคุณมันไม่ใช่ว่าโอ้โหผมเคยไปเที่ยวแล้วครับไม่ดีเลยครับเหม็นกึกเลยครับโอ้โหเน่ามาเลยครับเที่ยวอะไรครับอ๋อเที่ยวผีมะขามเที่ยววงเวียนมันนั่นแหละมันอินแบบนั้นล่ะครับแล้วคุณอย่าไปบอกว่าโอ้อ่างคุณสุวิทย์น่ะมันไปเหมือนผีมะขามมันคนละเรื่องครับเออนะก็พูดกันแบบเข้าใจง่ายๆอ่ะมันไอ้เวรตะไลพวกนี้แม่งทำตลาดเสียคือถ้าคนเข้าใจก็เข้าใจว่าเออมันคนละราคากันมันคนละยี่ห้อกันมันคนละนั่นกันมันคนละตลาดกันเลยด้วยซ้ำมันอย่าเอามาปนกันแล้วเดี๋ยวนี้แม่งทำไงครับแม่งขายไอ้ลมดำเย็นไม่เอาน้ำยาหาเลยไม่รู้สีเนี่ยเหมือนน้ำยาเช็ดกระจกอ่ะหรือแอลกอฮอล์อะไรก็ไม่รู้อ่ะมาใส่ขายคนเอาไปมันก็ทามันก็ไม่ดำหรอกครับน้ำยาเช็ดกระจกมันทาไปมันก็ไม่ดำแอลกอฮอล์สีฟ้าๆทาไปมันก็ไม่ดำครับมันก็ขายกันแบบนั้นอ่ะเสียตลาดไปหมดส่วนไอ้ลมดำร้อนเนี่ยที่จนมันเลิกขายไปเองอ่ะจนจัดกันไม่ทันของแทบจะไม่มีส่งแล้วอ่ะเพราะอะไรแม่งเอาสารเคมีต้นตีนอะไรไม่รู้มาใส่ขายบางคนทำเป็นบอกว่าสูตร2ตัวสูตร3ตัวสูตร4ตัว5ตัว8ตัวมึงเอาอะไรก็ไม่รู้มาขายเขาเออก็เอาละครับบ่นประมาณนี้ก็บอกแล้วครับว่าไม่ได้บ่นหรอกกลด่าลูกค้าซื้อของแม่งไปปืนเขาก็พังแล้วก็ผ่านไปโอ้โหว่าทุกยี่ห้อทุกอะไรเป็นเหมือนกันมันไม่ใช่มันไม่เหมือนกันครับก็ปืนพังอ้าวโทรมาโทรไปหามันไม่รับมันให้เบอร์ผมให้มาเอาปรึกษาอาจารย์อูดิอ้าวเหี้ยกูเป็นพี่ของกูจะไปรู้ได้ไงของมึงก็แก้งานให้ลูกค้ากันไปดิเออบางทีก็บอกมารับของผมไปมันจะรับของผมไปอย่างไหนบางทีก็บอกอ๋อเป็นเครือข่ายเดียวกันเครือข่ายพ่อบางทีกูก็อยู่ของกูเนี่ยกูไม่มีเครือข่ายอะไรหรอกเออก็อย่างที่บอกครับแม่งถึงขนาดให้เมียมันปลอมตัวเป็นเมียผมก็มีเออแม่งทุเรศแล้วผมขายอะไรนะคุณไปดูเลยในไอแพดฟอร์มอ่ะผมขายอะไรนะแม่งเรียนแบบหมดไอ้เหี้ยไม่รู้มันเอาแม่งไม่มีอะไรจะคิดหรือไงต้องเรียนแบบเขาอะแล้วมาแบบขายถูกๆมึงก็ขายเอาของบ้าๆบอๆอะไรมาขายไอ้เหี้ยทุเรศอ่ะพอแล้วครับเดี๋ยวคงต้องไปส่งของละครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ